เบลล่าไม่ปื้มเวียบอกว่าควรจบค่ะสาวเบลล่าไม่ปื้มหนุ่มเวียไว้หนวดรุงรังเบกเอียดควรจบชาเลนจ์ช่วงกักตัวอยู่บ้านเรียกได้ว่ามีการเล่นชาเลนจ์กันหนักมากๆล่ะค่ะไม่เว้นแม้แต่พระเอกหนุ่มชื่อดังอย่างเวียสุกลวัฒน์ที่นึกสนุกประกาศท้าในอินสตาแกรมว่าให้มาไว้หนวดคราวในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านแต่ดูเหมือนว่าหวานใจที่หนึ่งในใจของเขานั้นจะไม่ปื้มไม่แฮปปี้ล่ะค่ะรีบเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ต้องแข่งกับใครทั้งนั้นแต่งานนี้พี่เวียของเราไม่จบล่ะค่ะเพราะผ่านมาเกือบ2อาทิตย์ก็ได้โพสต์รูปของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับหนวดเขาที่รุงรังแบบสุดๆพร้อมแคปชั่นว่ายังไม่เดือนเกิดพ่อเอ๋ยสู้ๆครับทุกคนเราจะผ่านไปด้วยกันส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับและก็เหมือนเดิมเบลล่ารีบเข้ามาตอบค่ะว่าชาเลนจ์นี้ควรจบสักทีงานนี้อาจจะไม่ใช่แค่เบลล่าที่ไม่ถูกใจละค่ะเพราะมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เสริมทับเห็นด้วยกันเพียบเลยก็ไม่รู้ว่าหนุ่มเวียจะชาเลนจ์นี้หรือไม่หรือว่าจะหยุดไว้เพียงเท่านี้ก็ต้องรอชมกันต่อไปค่ะ